นี่เห็นบอกว่าที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพักเพื่อไทยที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีกลุ่มแกนนําเพื่อไทยในพื้นที่จังหวัดตากค่ะเขาระดมสมาชิกพักเพื่อไทยกว่า100คนนะคะเพื่อที่จะประชุมเลือกตั้งตัวแทนพักเพื่อไทยประจําจังหวัดตากเขตเลือกตั้งที่1 ในที่ประชุมเนี่ยเขาขอความเห็นชอบแต่งตั้งตังตวแทนพักการเมืองในจังหวัดและก็คนที่มีความประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพักเพื่อไทยก็มีสมาชิกให้ความเห็นชอบผู้ประสงค์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดตากพรรเพื่อไทยมีทั้งหมด4คนคือนายสมชัยหัตยตันตินะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีนายดิตชัยฉันติกุลอดีตรองนายกอบจอจังหวัดตากนายสราวุธหารเมืองใจอดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดและนายโสพลใจลังกาอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละทั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบของกะกะตค่ะที่เขาให้พักการเมืองมีสาขาพักเนี่ยในจังหวัดหหรือว่าแต่งตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดรวมทั้งการสรรหาผู้สมัครสสของพักในจังหวัดทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวของเพื่อไทยก็เป็นไปโดยความเรียบร้อยนะคะ มีรายงานนะคะว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักแรกในจังหวัดตากนะคะที่มีคนเปิดตัวมีการเปิดตัวคนที่มีความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าในจังหวัดตากทั้งหมด4คนหรือว่า4เขตซึ่งอายุของสภา,าก็จะสิ้นสุดลง23มีนาคมนี้ก็ต้องให้จัดการเลือกตั้งภายใน45วันนั่นเองอ่ะหลายพื้นที่เนี่เรียกว่าเขาเตรียมความพร้อมกันนะคะเขาเตรียมความพร้อมกันขณะที่เพื่อไทยระยองเนี่ย เขาอะไรหึมๆกันบอกโอ้ยไม่มีชื่อใครอ่ะไม่มีชื่อดาบสอใช่ไหมผู้สื่อข่าวรายงานนะคะหลังจากที่เพื่อไทยเขาไปเปิดเผยรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสอระยอง5เขตเขตหนึ่งเนี่ยก็จะมีนายพเนธเขตสองมีนายพีมพเดชนะคะเขตสามีนายชัยนรงเขตสี่นายวิเชียรแล้วก็เขตห้านายวิชัยก็เลยกลายเป็นว่าดราม่าอยู่เพราะว่าสร้างความไม่พอใจให้กับคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจังหวัดระยอง ซึ่งนําโดยนายนครผลชูชัชวาลและก็คนที่สนับสนุนจํานวนหนึ่งนะคะโดยวันนี้เขาก็นํารายชื่อคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจํานวน1,196คนเดินทางไปที่ทําการพักเพื่อไทยกรุงเทพให้ทบทวนมติในการส่งว่าที่ผู้สมัครสสระยองก็ต้องการให้ทําโพลโดยเฉพาะเขตสองว่าประชาชนจะเลือกใครพร้อมเห็นว่าดาบตํารวจสอนสักราก,รากแก้วอดีตผู้สมัครสอสระยองพักเพื่อไทยปี62คนที่เราสนับสนุนคนที่ลงพื้นที่ตลอดเวลากลับไม่ได้รับความเป็นธรรม พวกเราทุกคนต้องการดาบสอนสักเป็นว่าที่ผู้สมัครสสระยองเขตสองในนามพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วนายนาครก็บอกว่าหลังจากเพื่อไทยมีมติส่งว่าที่ผู้สมัครสสระยองรวม5เขตแต่กลับไม่มีชื่อดาบสอนศักอดีตผู้สมัครสอสระยองเมื่อปี62ทําให้คนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยจังหวัดระยองนํารายชื่อรวม1,19 6คนยื่นต่อนายประเสริฐจ,จันทะรวงทองเลขาธิการเพื่อไทยแล้วก็ประธานพรรคเพื่อไทย ดาบตำรวจสอนสัติ์บอกว่าหลังมีข่าวว่าเพื่อไทยไม่ส่งผมลงสมัครเขตสองในปี6ทําให้ชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนผมมาตลอดไม่ค่อยพอใจก็เลยเดินทางไปยื่นหนังสือที่เพื่อไทยเพื่อให้มีการลงพื้นที่ทําโพลให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นยุคที่ประชาชนเนี่ยแน่นอนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะคะหลายๆอย่างประชาชนก็ถ้ารู้สึกว่าเขามีความคับข้องใจอะไรเขาก็จะมาแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นั่นเอง แต่นี้ต่อกันเลยนะสืบเนื่องเมื่อวานเห็นบอกปทุมธานีมีรอยร้าวใช่ไหมเมื่อวานอะรอยร้าวที่ว่าเนี่ยคือเป็นรอยร้าวรอยร้าวแตกของพักเพื่อไทยปทุมนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่มีการนําเสนอข่าวไปเนี่ยมีชาวรังสิตกว่า300ท่านเนี่ยก็ไปเรียกว่าไปให้กําลังใจคุณนัทธิดาหรือว่าสอจอหนึ่งที่รู้จักกันดีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะลงในานามพักเพื่อไทยใช่ไหม แต่ทีนี้เหมือนมันเป็นเป็นเ,นเรื่องดราม่าก,กันนะคะที่นําเสนอกันไปคือคุณนัทธิดาเองเนี่ยเขาก็เหมือนประวัติของเขาเนี่ยอบอกว่าทํางานในพื้นที่มาต่อเนื่องก็เจอพี่น้องประชาชนมาตลอดนะคะแต่ผู้บริหารเพื่อไทยประธานภาคประธานเขตเนี่ยส่งผู้สมัครแล้วก็มีมติให้คุณนัทธิดาเนี่ยย้ายไปเขตอื่นไงไปในพื้นที่หนองเสือซึ่งอันนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่คุณนัทธิดาหาเสียงนะ เขาเล่ากันมาแบบนี้เขารายงานกันมาแบบนี้ชาวลังสิทธ์พอรู้ข่าวเขาก็เลยรวมตัวกันไงแล้วก็ไปแสดงจุดยืนให้กําลังใจคุณนัทธิดาแบบว่ามากมายแล้วก่อนหน้านั้นเพื่อไทยเขาก็วางตัวผู้สมัครของปทุมธานีครบทั้ง7คนก็มีคุณนัทธิดาหรือว่าคุณสอ,อสอจ1อเนี่ยรวมอยู่ด้วยก็ถือว่าลงตัวแล้วเพราะว่าถึงเวลาจ่ายงบประมาณในการทําป้ายหาเสียงเพื่อไทยก็จ่ายงบในการทําป้ายให้กับว่าที่ผู้สมัครเพียง5คนเท่านั้นส่วนอีกสคนส่วนอีก2คนเนี่ย ก็คือคุณนัทธิดาหรือว่าสอจอหนึ่งเนี่ยไม่ได้รับงบตรงนี้ก็เป็นเหตุให้ชาวรังสิตออกมาเคลื่อนไหวไม่พอใจผู้บริหารพักเพื่อไทยนะครรวมทั้งประธานภาคแล้วก็ประธานเขตในการส่งผู้สมัครอันนี้คือวันก่อนแต่ทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่พักภูมิใจไทยเนี่ยคุณชาดาไทยเศษส,สออุทัยธานีนแล้วก็รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็มีคุณสุภชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็นายทะเบียนพักปรากฏว่า ให้การต้อนรับนางสาวนัทธิดาเกียรติพัฒนาชัยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอจอปทุมธานีรองประธานสภาอจอปทุมธานีเข้าสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยแล้วเขาก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตพักแล้วอะใช่ไหมหลังจากที่เรียกว่าปทุมธานีรอยร้าวสอแตกพักเพื่อไทยกลายเป็นว่านี่นะคะคุณนัทธิดาหรือว่าสอจอหนึ่งเนี่ย วันนี้สวมเสื้อแจ็คเก็ตของภูมิใจไทยแล้วนี่ค่ะสดสดร้อนร้อนเลยคุณนัทธิดาเนี่ยบอกว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมง,งานกับภูมิใจไทยเนื่องจากเป็นพักที่พูดแล้วทำที่สำคัญคือให้โอกาสคนทำงานได้เข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเพราะว่ามีนโยบายดีๆหลายอย่างนะคะนี่ละค่ะอ่ะวันนี้กับเมื่อวานคือคนละวัน คนละวันวันนี้สวมเสื้อแจ็กเก็ตภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอัปเดตกันนะที่ประทุมธาน,นีดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ